ี้เป็ดย่างครับผมเป็ดย่างหมูแดงน่ากินมากเลยสงสัยอร่อยคนต่อคิวยาวมากคือได้กินตอนนี้ได้กินหอมมากเลยอะสุดยอดนี่รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ปะใช่รอนานมากตอนนี้อากาศหนาวด้วยต้องแบบทนหนาวเพื่อมากินเป็ดย่างนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าเดี๋ยววันนี้จะพาทำขนมเค้กกล้วยหอมโปรตีนนะครับผมจะใส่กล้วย2ลูกแต่ว่ากล้วยดำมากเลยนี่ร้านนี้กล้วยเหมาะกับทำเค้กกล้วยหอมมากนี่ก็จะทำเอาไว้กินระหว่างวันของกินเล่นเราก็จะทำให้มันเฮลตี้ขึ้นหน่อยนิดนึงนี่อันนี้เค้กกล้วยหอมสูตรเพิ่มก้าวแล้วนะครับผมส่วนประกอบก็จะมีกล้วยอันนี้กล้วยเละมากกล้วย2ลูกไข่2ฟองนี่ที่อเมริกานะครับผมจะมีไข่2ฟองแบบนี้ที่ไทยอาจจะคิดว่าสีขาวนี่คือไข่เป็ดนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่2ฟองนี่คือไข่ไก่ก็คือไข่สีน้ำตาลเนี่ยมันจะแพงกว่าไข่สีขาวผมก็ไม่รู้ว่าทำไมอาจจะไก่คนละพันกันหรืออะไรก็ไม่รู้คืออยู่ที่ไทยส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่ว่าที่อเมริกานี่จะมี2สีแล้วก็มีอันนี้เป็นแป้งอัลมอนด์แล้วก็ใส่เวโปรตีนไปเหมือนเดิมนะครับผมนี่เราจะใส่เนยลงไปนะครับนิดนึงแค่นั้นคนละเข้ากันแบบก็ใส่ไข่2ฟองเลยที่เราเลือก2สีนี่คืออยากเอามาให้ดูนะครับว่าไข่ไก่ที่นี่มันสีแตกต่างกันแค่นั้นแหละก็ใส่ผงโปรตีนไปนะครับช้อนหนึ่งแค่นั้นนี่แล้วก็ใส่แป้งอัลมอนด์เข้าไปนะครับผมอันนี้เรากล่าวเองเลยนะครับผมส่วนผสมเติมนมนมข้าวโอ๊ตวันนี้นมข้าวโอ๊ตก็จะมีประโยชน์หน่อยเนาะใส่ลงไปนิดนึงพอผมก็จะเลือกแป้งที่มันแบบว่าน้ำตาลน้อยใส่กระดาษรองก็ไม่ได้ครับนี่อันนี้ผมจะฉีดสเปรย์กันมันติดขอบนะครับกันติดถ้วยมันนี่สเปรย์นี้กลิ่นบัตเตอร์เหมือนเดิมครับผมไขมัน 0% แคลอรี่ 0% หมดเลยนะครับผมอันนี้ดีมากอันนี้เปิดไฟเบาๆหุ่นถ้วยไว้สักพักหนึ่งครับผมนี่น้ำมันถ้วยแล้วนี่เราก็จะเริ่มใส่แป้งมันลงไปเลยนะครับใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในถ้วยเอาให้เกือบล้นนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องล้นเกือบเต็มเท่านั้นนี่เราก็ใส่ตู้อบเลยนะครับผมร้อนเกือบสุดเลยนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่นาทีแต่ก็พยายามเช็คเรื่อยๆพยายามดูเอาโหนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วพองมากครับผมพองเหมือนจะแตกแล้วอ่ะได้แล้วนะครับผมร้อน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 สวยงามครับโอ้โหสวยงามมากฟูๆเลยครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้กินพรุ่งนี้ต่อครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปแบบว่าเสียตังค์ไปซื้อข้างนอกแล้วก็ทำเองได้นะครับผมง่ายๆทำง่ายด้วยข้างนอกก็อาจจะแพงหน่อยแล้วก็ไม่รู้ส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ของเราทำเองถูกกว่าแล้วก็ส่วนประกอบแล้วก็เฮลตี้คลีนกว่าหน่อยนิดนึงไหนก็ใส่โปรตีนไม่ใส่น้ำตาลอ่ะตอนนี้ขนมเย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอาใส่จานนะครับผมสวยครับผมครับเค้กกล้วยหอมโปรตีนเสร็จแล้วนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับเค้กกล้วยหอมที่ทำเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะลองกินกันเลยจะได้เนี่ยโอเคอยู่ช่วงเพิ่มน้ำหนักเนี่ยต้องกินให้หมดแล้วเนี่ยแล้วกินหมดนี้ในกล้ามต้องมาแล้วเนี่ยกินไป4ชิ้นนี่ก็อิ่มนะครับผมชิ้นใหญ่มากๆเลยดูความใหญ่ของมันนะคะเมื่อกี้ทำเค้กกล้วยหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาซื้อกับข้าวกินกันนะคะเรามาต่อแถวซื้อเป็ดย่างกันนะคะนู่นข้างหลังแถวยาวมากเลยเป็นร้านจีนนะครับคนจีนนี่แบบมาซื้อกันทุกเช้าเลยแถวยังไม่ขยับเลยนะคะเนี่ยแถวมีข้างหลังอีกยาวมากครับผมใส่คนชอบมันน่าจะอร่อยนะผมว่า
โหนี่เป็ดย่างนะครับผมเป็ดย่างหมูแดงน่ากินมากนี่กลิ่นหอมมากเลยนะสุดยอดนี่รอมาครึ่งชั่วโมงใช่ปะใช่รอนานมากตอนนี้อากาศหนาวด้วยต้องแบบคนหนาวเพื่อมากินเป็ดย่างนะครับผมคือแถวยาวอ่ะคนแถวนะคะใกล้ความจริงละนี่ได้มาแล้วครับผมซื้อมาเยอะเลยนี่เดี๋ยวเราไปกินกันที่บ้านนะครับผมไปมีคนอยากกินชานมไข่มุกนะครับผมได้แล้วนะครับผมอันนี้แก้วเล็กนะครับผมอันนี้แก้วเล็กของร้านนี้นะคะนี่ขนาดแก้วเล็กเนี่ยเต็มไม้เต็มมือมากเหนียวข้าวเล่าโอเคได้ชาไข่มุกมาแล้วนะครับผมนี่คนละแก้วเลยชนโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปกินเป็ดย่างกันนะครับผมโอเคปะนี่มาดูกันนะครับที่ไปต่อคิวซื้อมาเมื่อกี้นี่เป็ดย่างนะครับผมหนังกรอบด้วยหอมเลยอ่ะอันนี้ก็หมูแดงครับผมแล้วก็อันนี้หมูกรอบครับหมูกรอบนี่โอ้โหหนังแม่จะกรอบน่าดูเลยนะแอบชิมก่อนนิดนึงได้ไหมนิดนึงกรอบเพิ่มไขมันในร่างกายหน่อยนะครับ3อย่างที่เราซื้อเนี่ยทั้งหมดราคา37.95 เซนถูกมากเลยนะครับผมนี่ราคามัน37.95 เซนเพราะว่ามันเป็นร้านจีนไงมันเลยขายถูกจะคุ้มจริงๆอ่ะอย่างละพาวกินได้ทั้งวันใช่กินได้ทั้งวันกินวันอื่นก็ได้นะครับเก็บไว้กินวันอื่นด้วยเราคงกินกัน2คนคงไม่น่าหมดหรอกโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะบีก็กำลังจะออกไปซื้อของมาทำกับข้าวกินนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าบีจะซื้ออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเอามาซื้อร้านนี้นะคะซื้อน้ำแพ็คเก็บไว้นะครับวันนี้เพราะว่าเรากินน้ำกันเยอะมากเลยเราต้องเก็บไว้ก็กินอาทิตย์ละแพ็คกัน2คนอะปกติก็จะมาซื้อน้ำที่นี่ครับเพราะว่ามันถูกที่นี่มันขายแบบว่าขายส่งเหมือนแมคโครบ้านเราอะมันคือคอสโก้เงี้ยขายส่งเหมือนแมคโครเลยมันก็เลยราคาถูกนี่ก็ได้พรมมานิดหน่อยนะครับวันนี้เอาไว้ไปแต่งบ้านนิดหน่อยเพราะมันถูกไงโอเคค่ะเราก็ซื้อของกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินง่ายๆกันก่อนนะคะได้แล้วนะครับผมวันนี้ข้าวกลางวันเราเป็นโปกิโบนะครับผมของบีจะเป็นสลัดนะคะผมกินกับข้าวกล้องนะครับอันนี้มีทูน่าไม่ใช่มีแซลมอนแล้วก็ปูอัดนะครับผมเราสามารถเลือกหน้าได้เลยว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปเฮลตี้หน่อยวันนี้ แซลมอนนะครับผมอันนี้สดๆเลยกินข้างนอกไม่ได้ก็ต้องกินในรถนะครับผมนี่ก็พกรถเข็นมาจากบ้านนะครับผมเวลาไปซื้อของก็ง่ายดีเป็นเอาไว้รถเข็นเอาไว้จ่ายตลาดThank you.
สเต็กผมวันนี้สวยงามโอเคครับผมวันนี้มื้อเย็นของเรานะครับผมนี่ของผมก็จะเป็นสเต็กมีหน่อไม้ฝรั่งมีฟักทองต้มแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยนะครับผมวันนี้นี่ของบีนะคะก็จะเป็นแซลมอนย่างนะคะในหม้ออบลมร้อนแล้วก็ฟักทองแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะเพิ่มความแซ่บซะหน่อยครับคืนนี้ก็โลคาร์บนิดหน่อยนะครับผมใช่ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย